คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน3ามทุ่มแจ้งให้คุณผู้ชมทราบานะครับ <ฮะ S 1> เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับมีการประกาศแต่งตั้งนะครับ <ฮะ S 1> นายทหารเข้ารับราชการจำนวน831าตำแหน่งน่าสนใจกำลังจะบอกคุณผู้ชมเนีละนะครับว่าตำแหน่งที่หลายคนกำลังโฟกัสกันอยู่นะฮะ,ฮะถ้าตำแหน่งสูงสุดก่อนก็แล้วการปลัดกระทรวงกลาโหม ปรากฏว่าเป็นพลเอกปรีชาจันโอชานะครับพลเอกปรีชาจันโอชาคือท่านนี้ก็คือน้อง,องชายของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวคราวว่าท่านอาจจะได้นั่งตำแหน่งผอ,บอทอบอรหรือผู้บัญชาการทาหารบกถูกไหมฮะแล้วจนกระทั่งนายกเนี่ยก็บอกนำรายชื่อส่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ รอการที่จะมีการปลดก้าวลงมา,าถูกไหมฮะขณะที่แล้วถามว่าผอบทบจะเป็นใครก็ไม่พลิกโผล่แล้ว่ะฮะผอบทบคนต่อไปนะครับก็คือพลเอกธีรชัยนาควาน,นิช์นะฮะก็คือท่านนี้ก็แน่น,นอนก่อนหน้านี้มีข่าวขับเคี่ยวกันกับพลเอกปรีชา,าแต่วันนี้ประกาศชัดเจนแล้วครับท่านนี้คือท่านผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปพลเอกธีรชัยนาควาน,นิช์นะครับ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ยังมีนะคะตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะก็คือพลเอกสมหมายนะคะเก่าจีระนะคะนะครับขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับคือพลเรือเอกณอารีนิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะเมื่อครู่ที่เพิ่งผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นโฉมหน้าพบทบเห็นเรียบร้อยแล้วพลเอกธีรชัยนาควานิดนะเอาเอาละฮะกลับมาครับคุณผู้ชมฮะ แน่นอนที่สุดว่าก็คงจะต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงสำหรับท่านผอ,บอทอบอคนใหม่นะครับ เพราะคนเอกอุดมเดชศรีตะบุตรท่านปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะต้องกเกษียณ<ช>นะครับ<ช>คุณผู้ชมฮะกรณีของนายไพฑูรย์หลานชายวัย30กว่า<ช>ที่เข้าไปจะไปข่มขืนคุณยายวัย81แล้วในที่สุดคุณยายเนี่ยคือต่อสู้<ช>หลานก็ลงไม้ลงมือนะฮะทำร้ายคุณยายอย่างหนักหน่วงเลยแต่เอาว่าในที่สุดก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนี่ยแะนะครับวันนี้ที่โรงพักสพาวิเศษชัยชาญน,นะครับที่อ่างทอง ปรากฏว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยยังคงถูกควบคุมตัวอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ท่าทางอิดโรยนะคะนายไพฑูลก็บ่นว่าเครียดนะคะหลังจากที่ถูกขังมา1คืนเมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้กำกับสาพาวิเศษชัยชาญค่ะพันตํารวจเอกพิรพันธ์จันเทียนนะท่านบอกว่าตอนนี้นะคะก็พบข่าวพบข้อมูลด้วยนะคะก็คือนายไพฑูลเนี่ยเคยทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งใน ปีเดียวกันด้วยกับกรณีที่คนร้ายช่วงนั้นนะคะที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายตะเวนก่อเหตุข่มขืนหญิงชรานะคะแล้วก็ใบหน้าของนายไพฑู์เนี่ยก็คล้ายกับภาพสเกต็ตแต่ยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องขอรอตรวจสอบ DNA อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือจริงแล้วภาพสเก็ตเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วถ้าเอาทางด้านของไพฑู์ใส่หมวกจริงวันนี้ที่ตำรวจเขาเอามาสอบเพิ่มเนี่ยนะฮะเขาเอาไพฑู์ใส่หมวกเลยนะฮะคะและในในในฮะคือก็เอามาเทียบก,กับหน้าจริงๆว่าใช่ไหมเจ้าตัวก็เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ คือสายหัวก็คือบอกไม่ใช่ถูกไหมฮะน่าสนใจก็คือว่าทางเจ้าที่ตำรวจเองมีการไปสอบบุคคลรอบข้างของนายไพฑูย์นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมทางเพศสูงนะฮะคืออารมณ์ทางเพศสูงนี่เขาจับกลนหนดเลยนะคุณผู้ชมดูภาพแล้วจะเอามาเทียบกับภาพสเก็ตว่าใช่คนเดียวกับที่เคยไปตะเวนขมขืนคุณยายในหลายจังหวัดหรือไม่นะ ซึ่งก็พยานหลายคนเนี่ยที่เคยรู้จักภัยทูลให้การกับตํารวจนะครับว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ความต้องการทางเพศสูงมไม่ว่าจะเป็นญาติใครที่รู้จักจะไปขอร่วมหลับนอนด้วยโอ้นะแต่วันนี้เห็นไหมครับจับโกนหนวดแล้วก็เอามาเทียบกับภาพสเก็ตนะฮะวันนี้อีกท่านหนึ่งครับท่านผู้การจังหวัดอ่างทองนะครับพลตารวจตรีสุคนนะครับ ทางด้านของผู้การเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยใบหน้าเนี่ยคล้ายกับภาพสเก็ต แต่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะก็เบื้องต้นค่ะทางตำรวจภูธรภาค7คาดว่านายภัยทูลนั้นน่าจะไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ตามหาอยู่ที่ในคดีของการข่มขืนหญิงชาราต่อเนื่องนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องรอ DNA ถูกไหมครับจากในคดีอื่นๆเอามาประกอบกันด้วยเพราะถ้าดูจากภาพเนี่ยเมื่อกี้คือมุมหนึ่ง ภาพสกเก็ตกับกับเขาก็คล้ายๆนะครับเพราะวันนี้ตํารวจก็ยอมรับอย่างผู้การเองหรือแม้แต่ผู้ช่วยผอตรพลตารวจโทรสโสพลพิสุทธิวงศ์วงก็ลงไปดูด้วยตัวเองอนะครับเพราะมันเป็นคดีดังมากก่อนหน้านี้ก็เอาภาพมาดูเออมันก็ใกล้ใกล้กันแต่ว่าเห็นไหมฮะถึงขนาดต้องจับกลหนวดอ,ออกเลยแล้วก็เทียบแล้วเอาหมวกด้วยนะจริงๆเอาหมวกให้ใส่เลยแล้วก็มาเทียบกับภาพสเก็ต ก็ยังไม่ชัดเรา <อ S 1> บอกมันต้องรอ DNA ใช่รอ DNA นะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะผู้ช่วยผอบตรบอกว่าความเป็นไปได้ตอนนี้ก็ถือว่ายัง50-50อยู่นะคะอืมใคร,รมาเห็นไหมเจ้าตัวก็ใส่หัวไม่ใช่ผมนะฮะอ,อ่ะเอาละครับก็เดี๋ยวรอผลจาก หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้จะดิ้นไม่หลุดแล้วเนี่ยแหละนะครับเอากลับมาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็กล้องช่วยฮะธนาคารธนชาตนะครับสาขาโรงพยาบาลนะว่ามีนเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเหตุการณ์นะคะมีคนร้ายค่ะคุณผู้ชมคะบุกเข้ามานะคะจี้นําเงินไปค่ะโดยคนร้ายน่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดําสวมผ้าปิดปากแล้วก็ใส่แว่นตาดําด้วยเดินเข้ามาที่ธนาคารนะจากนั้นค่ะก็นํากระดาษส่งมาให้พร้อมกับโชว์อาวุธปืนด้วยเนี่ยว่ามีปืนนะจากนั้นก็หยิบเงินนะคะ ทางด้านของพนักงานก็สง่สงเงินให้ใหนะสามแสนหกหมื่นบาทแล้ว,ลวคนร้ายก็หนีหนีไป,ไปยังไงเนี่ยหนีไปขี่จักรยานยนต์ค่ะฮอนด้าสกูบิ้ไอนะคะสีดําไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไปทางซอยสีหบ,บุรานุกิจหนึ่งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะกำลังเร่งสกัดจับแล้วก็หาตัวผู้ต้องสงสัยนะคะ <ừ> และนอกจากนี้ก็ยังพบเสื้อแจ็คเก็ตสีดําของคนร้ายเนี่ยค่ะถูกถอดทิ้งเอาไว้ข้างทางด้วยคือจะมีการเขียนเลยนะฮะใส่กระดาษเหมือนกระดาษ เขาเรียกอะไรนะกระดาษที่เวลาเขียนเบิกนะครับรู้สึกภาพจะอาจจะไม่มีนะฮะคือเขียนใส่กระดาษเลยโจรนะครับแล้วก็บอกให้ส่งเงินมานะครับใส่กระดาษแล้วตัวเองก็เอาปืนขู่อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อครู่นะครับอ้าวขณะที่เรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็น่ากลัวมากนะฮะอุดรธานีตำรวจเขาก็อุตสาห์จัดการจนได้นะฮะเพราะถือว่าไม่งั้นเป็นภัยกับสังคมเรียกตัวเองนะครับตั้งกลุ่มกันขึ้นมาผีบ้านนอกคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมเรียกแบบนี้ คือวันนี้ตำรวจอุดอรเนี่ยพา2คนนะครับมาแถลงข่าวคนหนึ่งชื่อว่าดำรงคามะยอมอายุ34ส่วนอีกคนหนึ่งเพิ่งอายุ16ก็เลยยังไม่เขาเรียกว่าอะไระครไม่เอามาปรากฏตัวต่อสื่อ,อเป็นเยาวชนอยู่ถูกต้องอนะครับเบื้องต้นเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดย2คนนี้เนี่ยถูกตำรวจจับแล้วก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่า มีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนที่เห็นนี่คือดำรงนะครับคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักวันที่22ตี3ดำรงเนี่ยร่วมกับกลุ่มเด็กแว้นนะครับประมาณ20คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละนะฮะไปจี้ชิงทรัพย์เนี่ยแหละ,ะฮะน้องคนหนึ่งอายุ17ปีคือขับเข้าไปประกบแล้วก็เบียดจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยล้มแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่แผ่นหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถหนี ที่น่าตกใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยพอจับกลุมตัวดำรงได้ก็เลยสอบสวนดำรงดำรงยอมรับนะครับว่าทำจริงๆรอ,อาชีพตัวเองเนี่ยเป็นช่างอะลูมิเนียมแล้วก็ร่วมกับเด็กแวน้นขี่ซิ่งตามหมู่บ้านรอบนอกเขตเทศบาลอุดรตั้งกลุ่มว่าผีบ้านนอกโดยดำรงเนี่ยจะมีการขับรถกระบะนะไปกับวัยรุ่นไปแถวเส้นทางอุดรธานีสกลน,นครตาบลหนองบัว เพื่อดักรอนะครับวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าเจอว่าเป็นคู่อริก็จะชักปืนยิงใส่ครับที่สำคัญก็คือตั้งกลุ่มเนี่ยผีบ้านนอกไม่ใช่แค่ยิงนะครับ,รบถ้าเจอคู่อริบางครั้งก็จะคว้างระเบิดปิงปองใส่และคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทําไมชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวเพราะก่อนหน้านี้พบว่าแก๊งผีบ้านนอก ขับรถกระบะแต่ดันยิงชาวบ้านด้วยครับใช่ไปเบียดชาวบ้านนะคะให้ล้มแล้วก็ไล่ย,ยิงชาวบ้านด้วยที่ขับผ่านไปผ่านมาบริเวณตลาดไทยสิริเนี่ยนะคะแล้วก็ทําติดต่อกันมาสองวันติดติดเลยเห็นว่าแก๊งเนี่ยค่ะเหิมเกรืมมแล้วเกินก็เลยไปแจ้งตํารวจนะคะตํารวจก็เลยจับมาแล้วนะครับแต่จับได้แค่สองคนนะครับยังมีเพื่อนร่วมแก๊งที่ยังหลบหนีอยู่นะครับอาวก็อยากให้ดู เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเรื่องที่สังคมพูดถึงที่ไปรสณนีใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นไพรสณนีสาขาบางปลาส้อยที่ชนบุรีที่เอาคลิปมาให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะก็ดูในภาพผมว่าคนไทยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเนี่ยแหละนะกรณีที่รักษาการหัวหน้าถูกไหมฮะที่บางปลาส้อยคุณพักวัดนะฮะกิตาพักเนี่ยแหละนะครับที่เป็นผู้ชาย แล้วก็ทําพฤติกรรมบางอย่างกับลูกน้องตัวเองแล้วตอนหลังพอภาพมันถูกแพร่ออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้คุณพักวัตรก็บอกกับทางอมรินนักข่าวของเรานะครับบอกว่าน่าจะโดนกันแกล้งนะคะเพราะว่าพนักงานหญิงเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมสอบเป็นพนักงาน,นแต่ว่าสอบไม่ผ่านนะคะก็เลยเนี่ยคิดที่จะเอาคลิปนี้มาเปิดเผยเพื่อที่จะแกล้งตัวเองอ๋อแล้วก็ทําผู้หญิงนั้นทําไปเพื่อนั่นนะสิเขาทําไปเพื่ออะไร เขาบอกว่าเขารอเล่นเขาแค่แย่เล่นถูกไหมฮะแล้วก็เล่นประจำนะฮะก็เอาไปว่าถึงที่สุดเนี่ยนะฮะไอ้ที่เล่นประจําเล่นประจําแบบนี้วันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีคําสั่งนะฮะจากไพรษเนียชนบุรีก็พูดง่ายๆก็คือหัวหน้าเนี่ยแหละนะครับค,คุณสุนายเสงมีไพรษเนียนนทบุรีมีคําสั่งย้ายนายพักวัตรด่วน24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องมารายงานตัวนะครับ น่าสนใจก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยเมื่อตอนเช้าเขาบอกว่าคุณพระควัตเนี่ยยังไม่มารายงานตัวแต่ประการใดนะครับ,รบขณะที่สํานักงานไปรษณีสาขาบางปลาสร้อยเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานทั้งหมดก็มีการจับกลุ่มพูดคุยนะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วพนักงานผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกลวนลามหลายครั้งแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับภาพไม่ได้ ขนนี้เนี่ยพอจับได้ก็เลยดิ้นไม่หลุดนะครับและที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของหัวหน้าไพรสณีบอกเลยนะครับว่าคือถึงจะอ้างว่าเล่นก็ฟังไม่ขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเล่นแบบนี้ไม่เหมาะสมนะครับย้ํานะครับเล่นแบบนี้ไม่เหมาะสมอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าสุดท้ายจะต้องยังไงแล้วอ้ออีกอันนึงน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย ที่ต้องออกไปถูกไหมครับ,รบทางไปรษณีย์ก็บอกนะครับว่าถ้าน้องเนี่ยจะกลับมาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็สามารถมายื่นเรื่องสมัครต่างๆได้นะครับ,รบอ,อ้าวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพื่นนอนๆเขาไม่อยากให้ลาออกนะอะอ้อา เอาละฮะจริงๆงติดกล้องทุกที่เลยก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่จะได้ไม่ต้องมาแย่เล่นอะไรกันแบบนี้นะฮะก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มมาราปาตานีนั่แหละนะครับที่เมื่อวานนี้กลุ่มนี้เขามีการแถลงข่าวพร้อมกับข้อเรียกร้องทั้งหมด3ข้อนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลับมาจากฟิลิปปินส์ก็แน่นอนแหละนะครับท่านนายกเองก็บอกนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของ การเจราจามาราปัตนีนั้นขออย่าให้สื่อให้ความสําคัญแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาไปว่าคือมันต้องคุยกันใช่ไหมใช่เขาบอกว่าต้องคุยต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ต้องรอให้ทางกลุ่มมาราปัตนีเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยอของเราก่อนในการที่จะแก้ปัญหามันจะดีกว่านะคะและนอกจากนี้นาย,ยกบอกว่าในฐานะเราเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถพูดคุยเจราจากับกลุ่มดังกล่าวได้นะคะ และเพราะว่ามันผิดกฎหมายเพราะว่าทางกลุ่มเพนต่างมันมี<ล>มประเด็นอย่างเงี้ยมันมีอย่าเพิ่งฮะมันมีจุดหนึ่งคือมันจะมีใน7คนเมื่อวานนี้ที่นั่งแถลงข่าวมี2คนนะฮะโดนหมายจับ2คนนี้ที่โดนหมายจับประเด็นก็คือมันเกิดคําถามว่าแล้วเราจะคุยกับคนที่โดนหมายจับอย่างนั้นหรือไม่มวันนี้นายกก็เลยต้องออกมาอธิบายถูกไหมฮะ เพราะมันมีคําถามคือกลุ่มนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่นั่งเรียงกันอยู่เนี่ยค,คือมีอยู่3คนนะฮะสคนเนี่ยเคยคุยในยุคข,ของคุณยิ่งรักชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีและมีอยู่2คนซึ่งก็มีหมายจับอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนความกลับไปอีกนั่นแหละนะฮะว่า คือข้อเรียกร้องเนี่ยในสมัยยุคข,ของคุณยิ่งรักเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเรียกร้องคือขอให้ยกเลิกคดีความต่างๆถูกไหมฮะแล้วตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือผอทบผอทบ,ออบ,ออบอตอนนั้นก็มีท่าทีขึงขังมากว่าไอ้แบบนี้มันจะทําไม่ได้มันควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเมื่อวานนี้ที่มาราปาตานีเนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว ก็มีส่วนหนึ่งที่โดนหมายจับอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเหตุผลที่นายกรัฐมมตีต้องออกมาอธิบายถูกไหมฮะคะ่ะและยังไงอีกท่านก็เลยอธิบายอย่างที่พูดต่อจากคุณพูดเนี่ยนะบอกว่าก็เลยไม่สามารถที่จะพูดคุยกับกลุ่มนี้ได้เพราะว่ากลุ่มเห็นต่างทางการเมืองพวกนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนทําผิดกฎหมายจึงไม่สามารถพูดคุยได้นะคะและนอกจากนี้นายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแนวโน้มการมันมีอย่างนี้คือการที่คุยไม่ได้คือบางส่วนเพราะในกลุ่มนี้จะมีกลุ่มย่อย ผิดกฎหมายเนี่ยคือจะไม่คุยแต่แนวโน้มสําหรับเมื่อวานนี้บางส่วนที่คุยเนี่ยก็ต้องถือว่าแนวโน้มมันดีขึ้นนะฮะอ่ะประมาณนี้ที่สําคัญครับพบทอบอนะฮะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็ออกมาบอกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วชุดที่ไปคุยเนี่ย คือส่วนหนึ่งเนี่ยชุดเจราจาสันติสุขเนี่ยของเราเนี่ยไปคุยนะฮะไปคุยกับเขานำโดยพลเอกอักษราเกิดผลนะครับน่าสนใจก็คือว่าเบื้องต้นนะฮะพลเอกอุดมเดชบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยพลเอกอักษรากลับมารายงานว่าการพูดคุยการปฏิบัติการเนี่ยมีความก้าวหน้าหลายคนเนี่ยเอาว่าต้องใจร้อนอยากจะให้มันไปอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้เพราะว่าทบบอกจริงๆแล้วเนี่ยการจะพูดคุยเนี่ยการจะมาใจร้อนแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ มันจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการพูดในการคุยนะฮะขณะที่พลเอกอักษราเกิดผลนะครับซึ่งถือว่าเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกและก็เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยในครั้งนี้ก็บอกนะฮะถึงกลุ่มมาราปัตตานีนะครับที่มีการแสดงความคิดความเห็นผ่านสื่อเมื่อวานนี้เอาไปว่าเบื้องต้นเนี่ยในกลุ่มมาราปัตตานีเองนั้นที่มีการเสนอออกมาเนี่ยนะครับคือเราก็พร้อมที่จะรับฟัง การพูดคุยทั้งหมดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทำด้วยความจริงใจที่สำคัญก็คือรัฐบาลพร้อมดำเนินการในเรื่องของกลุ่มที่เห็นต่างนะที่สำคัญก็คือพลเอกอัศรายังบอกเรียว่าทางคณะพูดคุยนะ เบื้องต้นเนี่ยก็เอาไปว่าหลังจากนี้คงจะต้องกลับมาคุยกับคนในพื้นที่ด้วยเช่นกันส่วนข้อเรียกร้องนะครับ3ข้อซึ่งกลุ่มมาราปัตตานีเรียกร้องมีอะไรบ้างทวนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็คือข้อเรียกร้องที่1ก็คือให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะสก็คือต้องให้ยอมรับคณะพูดคุยทั้ง6กลุ่มจานวน15คนเนี่ยนะคะที่ตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนี้ให้การคุ้มครองความปลอดภัยและ3ค่ะก็คือยอมรับกลุ่มมาลาป,ปัตนีด้วยน,นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าคณะนะฮะของฝั่งเราที่ไปคุยเนี่ยบอกว่าอันนี้ก็ต้องให้ประชาชนร่วมตัดสินใจด้วยว่าความต้องการประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยแหละนะครับเอาไปว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อเสนอของแต่ละฝ่าย ก็ถือว่านายกรัฐมนตรีท่านได้รับทราบนะครับเพียงแต่ว่าการจะปฏิบัติอะไรยังไงนั้นแน่นอนว่าคงจะต้องคุยกับหลายๆส่วนคุยทั้งกับในส่วนของประชาชนนักวิชาการหรือแม้แต่ในส่วนของสื่อมวลชนนะฮะถ้า3ามกลุ่มนี้ยังอยู่กับฝั่งเราก็จะทําให้การพูดคุยเนี่ยมันสามารถที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่เอาไปว่าทางด้านของหัวหน้าคณะที่ไปคุยกับมาราปาตานีเนี่ยก็บอกนะฮะว่าก็ขอขอบคุณกลุ่มผู้เห็นต่าง ที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาก็พบว่าสถานการณ์ถ้าเทียบเคียงกับปีก่อนๆพอเราเริ่มเจรจาพูดคุยกับเขาปุ๊บสถานการณ์เนี่ยมันลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดอ,อันนี้ก็คือในมุมของเราเนี่ยแหละนะฮะอ้าก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าก็แล้วกันนะฮะเพียงแต่ว่าในมุมที่ของคนที่เขาทำผิดกฎหมายแน่นอลนละฮะที่จะให้ยกเลิกคดีความต่างๆ อันนี้ดูเหมือนท่าทีท่านนายกท่านก็อาจจะยังไม่ยอมะนะฮะ,ะขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะกลับมาเรื่องทางการเมืองนี่แหละนะฮะ<ม>วันนี้เอาจากนายกรัฐมนตรี<ม>ก่อนก็แล้วกันนะครับหลังจากกลับมาจากฟิลิปปินส์แน่นอนนะฮะว่ามันมีมุมที่น่าสนใจคือนายกเนี่ยไปพูดคุยกับผู้นําฟิลิปปินส<ม>์ถูกไหมฮะ,ะแล้วในวงของการพูดคุยเนี่ย อันนี้ผมทวนให้ฟังก่อนก็แล้วกันหลักใหญ่เนี่ยที่นายกเดินทางไปเยือนเนี่ยนะฮะสองวันด้วยกันถูกไหมครับแล้วก็การเจราจาหารือสองวันมีอะไรบ้างหลักสําคัญก็คือหนึ่งนายกเนี่ยพร้อมสนับสนุนการลงทุนนะครับของไทยที่จะไปลงทุนในฟิลิปปินส์แล้วก็ยินดีถ้าฟิลิปปินส์จะมาลงทุนในไทยที่สําคัญการเจราจาครั้งนี้ยังเชิญชวนภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการลงทุนในบ้านเราด้วย ขณะเดียวกันนายกก็ย้ำกับผู้นําฟิลิปปินส์ว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพและก็มีความมั่นคงแล้วนะคะโดยเฉพาะมีความคืบหน้าในการดําเนินการตามรถแมพแล้วก็การปฏิรูปด้วยเพื่อวางรากฐานให้กับประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนจากนั้นก็จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี2559ด้วยซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ได้แสดงความเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากนายก คือจะมีการจัดเลือกตั้ง59นะฮะจัดเลือกตั้ง59เอา้ากลับมาแล้วมาดูบ้านเราฮะในบ้านเราแน่นอนว่าถ้าการจัดการเลือกตั้งจะเป็นตามนี้เปะ๊ะค่ะก็ต้องให้รอดูวันที่6แดนแรกก่อนอมสมาชิกสภาปฏิรูปจะต้องโหวตร่างรัฐธรรมนูญคือถ้าโหวตผ่านมันก็จะไปสู่ประชามติแต่ถ้ามันจะเป็นตาม59เปะ๊ะมันก็ไม่ควรจะมีคำถามอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอเรื่องของการต่ออายุ อันนี้ถ้าดูจากน็ตแมปนะแต่ถ้าดันมีคำถามพ่วงต่อในวันประชามติทั้งเรื่องเกี่ยวกับ2ปีก่อนไหมแล้วค่อยเลือกตั้งอันนั้นเวลามันจะถูกขยับอีก<ม>ถูกไหมฮะแต่ถ้าไปถึงวันประชามติมันก็จะมีเรื่องของรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญน,นะฮะอันนี้บอกก่อนว่าพื้นของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้<ม>เวลาท่านฟังพวกสปชคุยก็จะได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นแน่นอนที่สุดถามว่า ก่อนจะถึงวันที่6คือวันที่สปชเขาต้องโหวตประเด็นก็คือว่ากรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือคนเขียนรัฐธรรมนูญ36คน20คนเนี่ยเป็นสปชนะฮะ,คะ20คนในวง36คือสอปชสิ่งที่สปชส่วนอื่นๆเข้ามาเรียกร้องก็คือเช่นคนที่เป็นสปชและเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่ควรจะยกมือโหวตอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้าน ไม่ควรมาโหวตในวันที่6กันยาปรากฏว่าเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์เทียนฉายกิรนันเนี่ยแหละนะครับท่านประธานสภาปฏิรูปวันนี้อาจารย์เทียนฉายพูดหน้าคิดนะครับว่าสําหรับคนที่เป็นสปชแล้วไปเป็นกรรมธิการยกร่างมีสิทธิ์โหวตไหมอาจารย์เทียนฉายท่านบอกงี้ฮะว่าคือถ้าไปดูเนี่ยนะฮะคือข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่า มันไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะห้ามสอปชอที่ไปเป็นกรรมธิการยกร่างจะโหวตไม่ได้ถ้าฟังแบบนี้นั่นก็หมายความว่าคนที่ไปเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญหรือกรรมธิการยกร่างก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะยังไม่พอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคืออาจารย์เทียนฉายยังบอกด้วยเนี่ยแหละนะครับว่าคือเบื้องต้นเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้า จะมาพูดคุยกันเนี่ยแหละนะฮะมันมีประเด็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือนักการเมืองเขาก็มีการท้วงติ่งว่าเอร่างที่เขียนกันมาเนี่ยมันไม่มีคําปรารภซึ่งมันผิดกับหลักการผิดธรรมเนียม,มที่เคยผ่านมาควรจะต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยอุยนิชัยเรื่องนี้ไหมอาจารย์เทียนฉายเองเนี่ยแหละนะฮะท่านก็บอกว่าถ้าถามผมผมเป็นประธาน ผมไม่มีอำนาจที่จะยื่นเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญแต่คนที่มีอำนาจในเรื่องนี้ก็คือคสอชอและค<น>ณะรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าใครสงสัยเรื่องนี้ต้องยื่นส่งต่อไปที่คอสอชอนั่นก็หมายความว่าถ้ามีคนส่งมาอาจารย์ก็ต้องส่งต่อไปอยังอสออคสชถูกไหมฮะอ,มอ่ะก็เอาว่านี่คือเปราะหนึ่งอ,อีกเปราะหนึ่ง มันมีข่าวออกมาว่าในวงสปชคุณผู้ชมครับเขาก็เหมือนพวกเรานะฮะเขาก็จะมีลายทางโทรศพัพท์เอาไวนะ้คุยเอาไว้นัดประชุมกันปรากฏว่ามันมีข่าวหลุดออกมาผ่านสื่อว่ากลางดึกนะฮะคืนวานก่อนอาจารย์บรวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการยกร่างคุณผู้ชมครับมีการพิมพ์ลายเข้าไปในกลุ่ม,มนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการจะเรียกว่าอะไรนะฮะ พูดในทํานองที่ว่าคนเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ในการโหวตในวันที่6แล้วก็พุ่งตรงไปหาคุณหมอนิรันด์พันธกิจนะฮะซึ่งก็อยู่ในวงกลุ่มไลน์ด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นหมอนิรันด์เนี่ยก็มีการพิมพ์ไลน์โต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาจนกระทั่งหลายคนเนี่ยนะฮะก็มองว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาอะไรกันหรือไม่อะไรนะฮะเอาไปว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะ ทางด้านของคุณอารงณ์กรพลรบุตรเนี่ยแหละนะฮะซึ่งก็เป็นสปชคุณอารงณ์กรออกมาบอกเลยนะฮะว่าอยากตําหนิแต่ไม่ใช่ตําหนิหมอนิรันหรือตําหนิอาจารย์บาวราศักดิ์คืออยากจะตําหนิสปชบางคนที่แอบเอาข้อความในไลน์ไปบอกกับสื่อ,อเห็นไหมฮะ,ฮะแล้วคุณอารงณ์กรยังบอกด้วยนะฮะว่าการทําแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เหมาะสม ส่วนทางด้านคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์ซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสบชเหมือนกันบอกเลยว่าหาตัวไม่ยากว่าจะเป็นใครใจนะเร่งสืบให้นะคะนี่นะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพียงแต่ว่ามุมนึงเนี่ยมันก็ทําให้สังคมได้รู้เหมือนกันว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญเขากําลังจะขอสิทธิ์ยกมือโหวตหรือลงคะแนนโหวตในวันที่6กันยานะฮะ21คนนะฮะ ขณะที่วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอีกมุมหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจคือมันมีมุมที่เมื่อวานก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเตือนแล้วก็อาจารย์วิษณุเครือง,งามก็ออกมาเตือนว่าบรรดาพักการเมืองอที่จะใช้คำว่าไปปลุกระดมหรือท่ายดูดีหน่อยคือไปรณรงค์งให้คว่ำรัฐธรรมนูญหรือจะให้ผ่านรัฐธรรมนูญก็ดี อาจารย์วิสณุเครือง,งามเนี่ยท่านบอกทําไม่ได้มันเป็นการผิดฝา่าฝืนคําสั่งคอสอชอนะฮะคือวันนี้เนี่ยในมุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าสนใจเหมือนกันเพราะประชามติกกกตจะต้องเป็นคนจัดถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยคุณสุประชัยสมเจริญซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าถึงวันทําประชามติจริงแล้วมีพวกที่จะออกมารณรงค์จะคว่ำหรือไม่คว่ำรัฐธรรมนูญเนี่ย จะเอาผิดได้ยังไงปรากฏว่าทางด้านประธานก,ากาอกตก็บอกนะฮะว่าทางที่ดีเลยต้องแก้กฎหมายคือแก้กฎหมายพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มบทลงโทษหรือจะเสนอให้เป็นกฎหมายพิเศษขึ้นมาก็ได้อ,อันนี้จะเอาผิดได้เลยสำหรับผู้ที่ไปรณรงค์จะให้คว่ำรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะอ่ะ เพราะฉะนั้นเท่ากับกกตก็บอกว่าช่องทางจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยแหละนะฮะส่วนมุมหนึ่งถามว่าถ้ารอดวันที่6ไปสู่ประชามติกกตจะต้องจัดประชามติมถูกไหมฮะจะต้องจัดเตรียมจัดการลงคะแนนเสียงกกตถามว่าวันนี้พร้อมไหม,มทางด้านคุณสุประชัยสมเจริญบอกว่าพร้อมและน่าสนใจก็คือว่าจะเปิดโอกาสเนี่ยแหละนะฮะให้ในส่วนของผู้ที่เห็นต่างทั้งหมด มาแสดงความคิดเห็นได้แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นกกตจะต้องเป็นคนตั้งเวทีถูกไหมฮะ,ะแล้วก็จะให้มีการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ด้วยนะแต่จะต้องเป็นเวทีกะกะตเพราะสามารถที่จะให้เวลาได้อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่ายแสดงว่าพวกที่เห็นต่างทั้งหลายกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีช่องทางคือใช้เวทีกะกะตแต่ผู้ที่ไม่ใช้ช่องทางเวทีกะกะตแล้วดันออกไปรณรงค์จะคว่ำ หรือลดนงคลงหนุนก็ตามแต่กกตเสนอเลยว่าไปแก้กฎหมายจะได้เอาผิดพวกนี้ได้เห็นไหมะคะะอ้าวขณะที่วันนี้ท่าทีพักเพื่อไทยบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคุณจตุรนฉายแสงนะฮะแกนนําพักเพื่อไทยวันนี้ ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กใช่โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีล่าสุดเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะผู้ชมคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าปัญหาบ้านเมืองที่ที่ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เพราะว่าบรรดาน,นักการเมืองนี่แหละเป็นผู้สร้างเอาไว้เรื่องนี้คุณจตุรนก็โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงเหมือนกันบอกว่ามันไม่เป็นความจริงต้องยอมรับด้วยว่านะักการเมืองบางส่วนเนี่ยสร้างปัญหาเอาไว้ แต่ก็ยังมีอีกหลายฝ่ายที่สร้างปัญหาเช่นกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่อยากจะสาทยายและนอกจากนี้นะคะยังตอบโต้นะคะกรณีที่พูดถึงเรื่องของก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่มีอำนาจอยู่ก่อน22พฤษภาคม57เนี่ยทำไมไม่แก้คุณจตุรนก็โต้ประเด็นนี้กับคนเอกภับูรณ์เหมือนกันบอกว่าความจริงก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ไม่สามารถรักษากฎหมายได้ แต่ที่ไม่ค่อยได้พูดกันก็คือเหตุใดจึงแก้ไม่ได้และฝ่ายที่มีหน้าที่ด้านความมั่นคงทําไมจึงไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแต่จะช่วยแก้ก็ต่อเมื่อย,ยึดอํานาจแล้วเท่านั้นนี่นะฮะส่วนที่ห้ามนักการเมืองออกมาวิพากวิจารณเพราะกลัวว่าจะชี้นําคุณจตุรนฉายแสงก็มีการอธิบายนะฮะว่าแม้การชี้นำนะฮะคือการชี้นํามันผิดตรงไหนเพราะที่สําคัญถึงแม้จะมีการชี้นํามันก็ไม่ผิดเพราะไม่มีอํานาจจะไปให้คุณให้โทษใครได้เห็นไหมฮะ ที่สำคัญก็คือคุณจตุรนยังบอกด้วยว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมาก่อนอยากจะแนะนําให้พลเอกไพบู์หาหนังสือเกี่ยวกับความยุติธรรมมาอ่านสัก1-2เล่มจะได้เข้าใจคําว่ายุติธรรมในความหมายที่เข้าใจกันในอารยประเทศหลักการสําคัญข้อแรกๆคือการรองรับเสรีภาพโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นเสรีภาพทางการเมือง รัฐมนตรียุติธรรมพึงมีหน้าที่คุ้มครองเสรีภาพประชาชนถ้าไม่สามารถทำได้อย่างน้อยก็ไม่ควรออกมาจำกัดเสรีภาพประชาชนเสียเองอนี่ฮะและคุณจตุรนยังบอกด้วยเนี่ยแหละนะครับว่าหากต้องการป้องกันไม่ให้มีความขัดแย้งมากขึ้นในอนาคตขอแนะนำว่าทำง่ายนิดเดียวนะกะ็คือให้ความร่างรัฐธรรมนูญนี้เสียนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็ไปมุมมองของทางด้านคุณจตุรนเนี่ยแหละนะครับค, <ะ S 1> คุณผู้ชมฮะมจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีมุมมองที่น่าสนใจอีกเนี่ยแหละนะฮะทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองต่างๆอีกแต่ละฮะก็เอาไปว่าก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน<ค>ะนะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะฮะรองพอบอตรและจะเป็นว่าที่คนใหม่เนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ออกมาบอกนะฮะว่าเบื้องต้นเนี่ย คือเรื่องกล้องที่มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ตำรวจขัดแย้งกับกทมหรือเปล่ายืนยันนะครับว่าไม่ได้ขัดแย้งนะครับเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรื่องของการแกะรอยทางคดีก็ขอให้ทํางานต่อไปในชุดสืบสวนเขาก็กําลังรวบรวมนะฮะในส่วนของข้อมูลต่างๆแต่ถามว่าตอนนี้ตำรวจเฝ้าระวังจุดอะไร ตรงนี้น่าคิดฮะ,ะวันนี้พลตํารวจเอกจากทิพว่าที่พบตรคนต่อไปบอกเฝ้าระวงัง3-4จุดมีวัดพระแก้วพระบรมหาราชวางังเอเชียทีกและราชประสงค์ค่ะและท่านก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้หนักใจนะคะยังไงตํารวจก็ทํางานกันอย่างเต็มที่กันอยู่แล้วนี่ครับเรื่องของระเบิดนะครับแน่นอนนะฮะที่ราชประสงค์อีกจุดหนึ่งที่ไม่ระเบิดก็คือที่สาทรกับการแกะตัวหาตัวคนร้าย วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์เมื่อตอนเย็นนะครับท่านนายกก็โดนถามเหมือนกันเพราะในปมระเบิดที่ราชประสงค์เนี่ยไปโยงกับกลุ่มชาวอุยกูปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย,ยนะครับท่านก็บอกนะฮะว่าทุกวันนี้ยังเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เอาไปว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทํางาน ส่วนที่คนเนี่ยไปบอกว่ากล้องวงจรปิดกทมมีปัญหาเยอะอนายกก็บอกนะครับว่าจะให้มาเอาผิดผู้ว่ากทมก็ไม่ได้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของงบประมาณมเรื่องนี้นะคะกล้อง c c t ีทีวเนี่ยเป็นเรื่องงบประมาณกทมเขามีงบประมาณจํานวนน้อยดังนั้นถ้าหากจะเอาผิดก็ต้องเอาผิดตั้งแต่คนติดตั้งจนถึงผู้ว่ากทมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่นะครับอ่ะขณะที่วันนี้นายกได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เยอะนะ ก่านเพึ่งกลับมาแต่น่าสนใจคือวันนี้ครับท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาพูดเอากรณีแรกก่อนก็คือชาวอุยกูคือวันนี้ผบตรอยอมรับนะฮะว่ามีการเชิญมา3คนนะค,คือ3คนที่จังหวัดสระแก้วมาสอบสวนแล้วตอนนี้เนี่ยการประชุมของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการประชุมกันทุกวันส่วนที่ถ้าจะถามว่าแล้วใช่กลุ่มชาวอุยกูไหม อันนี้เนี่ยผอบอตอรอก็เลยต้องถามกลับเหมือนกันนะครับว่าถ้าคนร้ายเนี่ยต้องการลงมือกับคนจีนจริงทําไมต้องเลือกที่เป็นพระพรหม,มเพราะว่ายังมีที่อื่นอีกเยอะที่เป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนเห็นไหมครมเพราะอย่างที่คุณผู้ชมทราบคือปมชาวอุยกูเนี่ยมาจากที่เราเนี่ยส่ง,สงชาวอุยกูถูกไหมคระ ไปให้กับจีนแล้วก็ส่งไปที่ตุรกีแล้วจีนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโลกก็มองว่าดูเหมือนกับจะใช้ความรุนแรงกับชาวอุยกูแต่เราเนี่ยส่งไปแต่เราก็ตามติดนะครับว่าจีนเนี่ยละเมิดหรือเปล่าแต่เอาละพอมันเกิดที่ระเบิดปั๊บที่ราชประสงค์ปมอุยกูก็กลายมาเป็นปมหนึ่งแต่วันนี้ผอตรก็บอกว่าก็ลองคิดดูดีๆว่าจุดอื่นที่ชาวจีนอยู่เยอะก็มีตั้งเยอะมันไม่ใช่เฉพาะแค่สารพระพรมนะฮะ ทำไมอยู่ถึงมาเลือกแค่สารพระพรมนะฮะที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ผบตรอบอกด้วยว่าเข้าใจการทํางานของสื่อเพราะวันนี้ดูเหมือนกับสื่อก็ตั้งคําถามถึงตํารวจเหมือนกันว่าทําไมไม่ตอบให้ชัดทําไมไม่ฟันธงสักทีว่าเป็นก่อการร้ายไหมเป็นคนไทยหรือเป็นแขกขาวหรือเป็นอุยกูวันนี้ผบตรใช้คํานี้ฮะว่าคือกรณีที่ยังไม่มีการฟันธงเนี่ยแหละนะฮะ ท่านผบตรอบอกเพราะบางอย่างมันต้องใช้หลักฐานให้มีความชัดเจนเมื่อหลักฐานยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่เชื่อในการที่หลายฝ่ายกำลังวิเคราะห์นะแต่ผมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงเราฟังทั้งหมดอมเอามาเป็นข้อมูลพิสูจน์ทราบตามข้อสงสัยต่างๆทั้งหมด ซึ่งหากการวิเคราะห์ที่ทำให้สถานการณ์บ้านเราเร็วร้ายน้อยลงอันนี้ก็ควรที่จะต้องรับฟัง<ม>แต่บางอย่างถ้าฟังแล้วเอามาพูดต่อทำให้สถานการณ์บ้านเมืองมันหนักขึ้น<ม>อันนี้คงไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะมที่จะออกมาถแถลงนะฮะอันนี้ในมุมของพอบอตร<ม>ที่สำคัญก็คือพอบอตรอบอกนะฮะเมื่อสื่อมีการนำเสนอและวิเคราะห์ ว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาตินั้นชาตินี้ขบวนการนั้น<อ>ขบวนการนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาลัทธิ หรือไปพูดว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติโดยไม่มีหลักฐานชี้ชัดลงไปหรือว่าด่วนสรุปแบบนี้เพ,พร,ะเราะวาตรบอกว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไปยิ่งสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศด้วยคือเลยยังไม่อยากที่จะมีการเขาเรียกอะไนะฟันธงถูกไหมฮะก่อนจะไปดูเรื่องระเบิดเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาสันติภาพเรื่องการเมืองเรื่องสังคมนะฮะอาชญากรรม เอาเรื่องที่วันนี้เนี่ยก็คาดการเอาไว้แล้วว่าน่าจะคึกคักพอสมควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้การเคหะเขามีการเปิดจองนะครับวันแรกเกี่ยวกับบ้านยั่งยืนถูกไหมฮะโครงการเลยนะคะถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยมีการเปิดจองนะครับคุณผู้ชมครับ13.000กว่ายูนิตทั่วประเทศซึ่งราคาตั้งต้นเนี่ยคือ3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทและที่สำคัญวันนี้ครับเป็นวันประเดิมวันแรก จะมีการเปิดไปจนถึงวันที่6กันยานะครับที่การเคหะแห่งชาติที่สำคัญก็คือว่าวันนี้จะฟรีค่าจอง1,000บาทนะครับ และราคาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะเริ่มตั้งแต่300,000ไปจนถึง0 0 0แสนมีทั้งบ้านเดี่ยวหรือแม้แต่จะเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นอาคาร,ครชุด<อ>นะคะแล้วก็บ้านพร้อมที่ดินในเขตกรุงเทพปริมณฑลก็มีด้วยแล้วก็จังหวัดต่างๆด้วยถูกต้องนะครับที่สําคัญก็คือครับคุณผู้ชมครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคึกคักกันหลายจังหวัดเลยเอาไปว่าบอกก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดจองกันอยู่นะครับ <ạ. S 1> คุณสมบัติผู้ที่จะจอง เพราะหลายคนเนี่ยการเคหะบ้านราคาถูกจะทําให้เขาเรียกอะไรฮะได้มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ด้วยที่พยายามให้การเคหะเนี่ยไปสํารวจว่ายังมีห้องไหนอะไรยังไงที่จะสร้างแล้วจะได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีที่อยู่คือผ่อนเนี่ยถูกมากคือเดือนนึงบางทีไม่ถึงพันเลยนะฮะสำหรับห้องพักของการเคหะน่าสนใจก็คือว่าสําหรับคนที่จะไปจองนะฮะ จะมีไปจนถึง6กันยาบอกเลย 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. บรรลุนิติภาวะต้องไม่ติดแบ็กลิสต์ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายพูดง่ายคือต้องไม่ติดเครดิตบูโรก็คือเคยเบี้ยวนี้ผิดนัดชำระนี้จนกระทั่งติดแบ็กลิสต์ไอ้อย่างเงี้ยขอกู้ก็ไม่ผ่านนะครับใช่ค่ะและที่สำคัญต้องมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกินส0,000บาทต่อเดือนนะคะรวมกันทั้งครอบครัวนะครับ เพราะอันนี้คือห้องชุดสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยถูกไหมครับคนที่เงินเดือนเนี่ยพูดง่ายทั้งครอบครัวเนี่ยรวมกันแล้วหลายหมื่นเกินสามหมื่นไม่ต้องไ,ไ,ไปนะฮะคือเปิดทางให้คนมีไรายได้น้อยอเช่นมนุษย์เงินเดือน ผู้ที่เขาหาเช้ากินคำ่ำเชิญชวนนะฮะที่การเคหะแห่งชาตินะครับขณะที่วันนี้ต่างจังหวัดขออนุญาตนะฮะมีจังหวัดใหญ่คือโคราชปรากฏว่าล้นทะลักเลยคุณผู้ชมฮะที่โคราชเนี่ยวันนี้นะครับสำนักงานเคหะชุมชนนครราชสีมาถนนมิตรภาพประชาชนชาวโคราชคุณผู้ชมครับเดินทางมาจองบ้านยั่งยืนอย่างคึกคัก ที่สําคัญก็คือว่าเห็นบอกเลยนะฮะว่าที่โคราชเนี่ยมารอคิวกันกนะคะกว่าร้อยคนตั้งแต่สํานักงานยังไม่เปิดเลย,เลยค่ะคุณผู<อ><อ>้ชมคะทําทให้ต้องมีการจับ ฉลากกันเนี่ยนะคะเพราะว่าคนมาเยอะเกินแล้วโคต้าสําหรับวันนี้ก็เปิดให้จองเพียงแค่25คนเท่านั้นเองเท่าไหร่นะ25คนคนมากี่คนร้อยกว่าคนค่ะตั้งแต่ยังไม่เปิดสํานักงานคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะฮะทำไมเขาเขียนว่าบ้านเอื้ออาทรอ่ะพูดกันอย่างเปิดอกผมว่าก็ต้องรู้อ่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือชื่อเดิมบ้านเอื้ออาทรแต่พอเปลี่ยนยุคปุ๊บก็มาเป็นบ้านบ้านคงจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ถือว่า สำหรับผู้มีไรายได้น้อยวันนี้ที่โคราชเนี่ยคือถามว่าทำไมคนแห่กันไปทะลักต้องจับฉลากเนี่ยนะฮะเพราะเขาบอกว่าบ้านเดียว2ชั้นขนาด21ตารางวาราคาเงินสดเนี่ยอยู่แค่5 8 8 0 0ถึง5 9 0 0 0นเนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เลยทำให้คนทะลักคืออยากจะได้ครอบครองถูกไหมครับ อาเพราะฉะนั้นนี่คือบรรยากาศนะฮะส่วนห้องพักต่างๆนี่ยังมีเหลือนะฮะห้องพักต่างๆยังมีเหลือเอาว่าคุณผู้ชมก็โทรศัพท์สอบถามก็ได้นะฮะหรือใครเล่นอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยเซิร์ชไปที่การเคหะแห่งชาติแล้วเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดจำเอาไว้ว่าเริ่มวันนี้ถึงวันที่6กันยาบัตรประชาชนเป็นคนไทยไม่ติดแบ็คลิสต์แล้วก็เตรียมเงินจองเอาไว้1000บาทคบา ไปที่การเคหะแต่ละจังหวัดเท่านั้นเองนะฮะคะอ้าววันนี้เอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับชาวบ้านมาบอกก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเช็คนะฮะมันไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับมีวันนี้รู้สึกอันนี้ผู้สึกข่าวเราเล่าให้ฟังอย่างกาลสินอันนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยเห็นบอกกาลสินเนี่ยคนไปเหมือนกันปรากฏไม่มีโครงการครับคือของเดิมเนี่ยมีมันเต็มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดเช็คจากเว็บไซต์ คือตอนนี้เนี่ยนะฮะด้วยความเคารพผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็โทรศัพท์ก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ง่ายมากหรือถามสายด่วนก็ได้นะคะการเคหามีเบอร์สายด่วนค่ะ1615แล้วก็กด2นะคะคือลองดูคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคืออย่างวันนี้เนี่ยนะที่เขาบอกว่าทําไมไม่มีให้เขาบ้างอยากให้ดูมีกาลสินมีพิศณุโลกลองดูพิศณุโลกหน่อยสิฮะพิศณุโลกเนี่ยวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะสำนักงานการเคหะชุมชนพิศณุโลกตำบลบึงพระนะฮะอำเภอเมือง ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แห่กันมาเหมือนกันเพราะคิดว่าจะมีเหมือนในกรุงเทพปรากฏว่าทันทีที่มาถึงคุณผู้ชมดูนะฮะคือทางจังหวัดเนี่ยแล้วก็การเคหะต้องติดป้ายว่าไม่มีการก่อสร้างโครงการบ้านยั่งยืนหลายคนผิดหวังครับหมดโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตนเองนะครับอ,อย่างวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างที่ผู้สื่อข,ข่าวเราไปเจอช่างซ่อมนาฬิกาที่ตลาดสดร่วมใจคุณสัญญาสนทิรัก บอกเลยนะคบว่าอยากมีบ้านมากแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจเลยเอาเงิน1,000บาทเนี่ยเตรียมจะมาวางเป็นเงินมัดจำแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะการเคหะเนี่ยในส่วนของพิศนุโลกยังไม่มีโครงการบ้านยั่งยืนยังไม่มีการเปิดจองในช่วงนี้นะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็บอกว่าคนโทรศัพท์มาเยอะมากเพื่อจะสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีโครงการ คือตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ว่ากําลังสร้างอยู่ถูกไหมครับกำลังก่อสร้างอยู่เขาต้องรอให้มันสร้างให้เสร็จก่อนจึงจะเปิดให้ประชาชนจองใช่ค่ะจากนั้นก็ถึงจะประกาศขายนะคะก็คาดว่าน่าจะประมาณช่วงอีก 2- 3สเดือนจากนี้ไปก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบย้ำเบอร์ด่วนอีกทีหนึ่งหน่อยสิเบอร์ด่วนนะฮะของการเคหะเนี่ยแหละนะครับค่ะเบอร์ด่วนนะคะ1615ค่ะพอติดแล้วก็กด2นะคะ1615นนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้คนพูดถึง นี่ขนาดที่อมรินเนี่ยนะฮะตั้งแต่ช่างแต่งหน้ายันแม่บ้าน<ช>มีแต่คนถา,ถามถึงเรื่องบ้านมั่นคงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะ ย้ำเบอร์ด่วนอีกรอบค่ะสายด่วนการเคหะนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการบ้านยั่งยืน1615ค่ะพอติดแล้วก็กด2นะคะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเช็คก่อนแล้วถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะว่าจังหวัดไหนมีและเขาจะบอกแผนผังเลยเช่นบางโซนเนี่ยเคยสร้างแล้วยังเหลืออยู่อันนี้ก็จองได้เหมือนกันนะเชิญชวนก็แล้วกันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากช่วงนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะไหนๆก็เล่าให้ฟังเลยก็แล้วกัน มันมีมุมมองของรัฐมนตรีใหม่ <คะ S 2> แล้วก็เป็น Talk of the Town อีกเหมือนกันออกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอยู่กระทรวงทรัพย์ <คะ S 2> แล้ววันนี้ท่านมากุมบังเขียนกระทรวงศึกษาออท่านก็เสนอแนวคิดก็คือให้ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดูหน่อยซิว่าจะลดเวลาเรียน ของเด็กนักเรียนลงได้ไหม,มปกติเนี่ยเด็กเลิกเรียนของคุณเลิกกี่โมงคะตอนนั้นอ่อบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนานมากแล้วใช่ไหมเลยนึกเวลาเลิกเรียนไม่ได้นะฮะ <c oughs> คือเวลาเลิกเรียนมันบ่ายสามตอนนี้เนี่ยทางพลเอกดาวพงศ์ก็เลยบอกแม่ถ้าเด็กเรียนกันทั้งวันเนี่ยมันเครียดเลยจะขอลดเป็นเหลือแค่บ่ายสองแล้วก็กลายเป็นกระแสอีกแล้วฮะว่าอุ้ยแล้ว แล้วเด็กทําอะไรต่ออ่ะหลังจากบ่ายสองคือ,อยังไงปล่อยเด็กกลับบ้านแล้วพ่อแม่บางคนเขายังไม่กลับจากงานมันจะกลายเป็นเกิดปัญหาสังคมหรือไม่อย่างไรเอาไปว่าวันนี้พลเอกดาวพงศ์อธิบายใช่ไหมฮะค่ะวันนี้ท่านก็อธิบายเหมือนกันนะคะบอกว่าที่ให้เด็กเลิกเรียนในบ่ายสองเนี่ยนะคะก็คือจะปล่อยให้เด็กกลับบ้านแต่ว่าท่านบอกเลยว่าเป้าหมายก็เพื่อที่จะ ไม่ให้เด็กเนี่ยต้องเครียดจนเกินไปเพราะว่าตามนโยบายของรัฐบาลนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้เรื่องของความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็กําลังดูกันอยู่แน่นอนแล้วค่ะว่าเขาบอกว่ามีผู้ปกครองบางกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะรับเด็กกลับบ้านในช่วงบ่ายสองถากว่าจะมีประเด็นนี้พลเอกดาวพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ปล่อยกลับบ้านนะฮะวันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคือไม่ได้ปล่อยกลับบ้าน ประเด็นคือยังอยู่โรงเรียนเพียงแต่โรงเรียนจะต้องหากิจกรรมเข้ามาเสริม,มให้เด็กเนี่ยไม่เครียดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเด็กเรียนเต็มๆเนี่ยเด็กจะเครียดและวันนี้พลเอกดาพงศ์อธิบายเพิ่มคือถ้ามีกิจกรรมให้เด็กทำเช่นอาจจะเป็นการเรียนรู้ว่ายน้ําสันทนาการโรงเรียนก็ห้ามเก็บสตังค์เด็กเพิ่ม,มคือจุดประสงค์มันอยู่ตรงนี้ เพราะเบื้องต้นเนี่ยเตรียมจะนำร่องนะฮะ3,500โรงเรียนซึ่งคิดแล้วเนี่ยเป็น10%และหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าน่าจะเริ่มต้นภาคเรียนที่2เดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าบ่าย2เด็กๆก,ก็จะได้เลิกเรียนแล้วนะคะถูกต้องแต่ยังไม่ได้กลับบ้านนะต้องทำกิจกรรมจะใช้คำว่าลาลาได้ไหมคือแต่มุมนึงเนี่ยคือถ้าฟังจากพลเอกดาวพงศ์นะฮะคือท่านอธิบายอย่างนี้ คือถามว่ามันเป็นการลดการเรียนการสอนลงไหมนะฮะเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าเป็นการลดการเรียนวิชาหลักลงได้จากเดิมเนี่ยเด็กจะต้องเรียนเนี่ย1,200ชั่วโมงต่อปีจะเหลือ840ชั่วโมงต่อปีไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาเนยนะฮะเพราะสามารถเลิกเรียนได้ตอนบ่ายสองแต่มันมีสิ่งหนึ่งฮะสิ่งที่บางคนท้วงติงมาคือ เด็กมัธยม,มบางคนเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพถ้าเป็นเด็กมอต้นะนะบางทีคุณพ่อคุณแม่ยังมารับถูกไหมฮะมแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอ๊ะบางทีชั้นเลิกโมงบ่ายบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงอ,มอยู่ๆจะปล่อยเด็กเลิกบ่ายสองคือพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะมารับลูกกลับได้คือวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาก็เลยพยายามจะอธิบายว่าไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้กลับถูกไหมฮะเพราะมันก็จะมีในมุมของเด็กเดี๋ยวให้ตามต่างคนต่างคิดสัปดาห์หน้าก็แล้วกันในมุมของเด็ก เขาก็ห่วงว่าถ้าเกิดปล่อยเร็วเนี่ยนะไอ้เด็กจะไปไหนอะ,อะคือถ้าให้ออกจากเรียนเด็กจะไปกลายว่าไปมวดสมหนักกว่าเดิมไหม,มจะไปเที่ยวห้างอะไรไปฟุ่มเฟือยอะไรหนักกว่าเดิมไหมเอาไปว่าตอนนี้ถ้าฟังจากพลเอกดาวพงศ์ไม่ได้ปล่อยกลับบ้านแต่มีกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องให้ถูกไหมฮะ,ะและไม่ใช่ไปบังคับเด็กเพราะถ้าเราเรียนถึงบ่ายสาม เรียนกันกี่คาบเนี่ยผมไม่แน่ใจผมเรียนเช่นวันหนึ่งเวิชา9้าคาบด้วยบางบางออวันเนี่ยนะคะคืออันนั้นมันต้องบังคับเลยถูกไหมฮะตามตารางเรียนแต่อันนี้เนี่ยไอ้ชั่วโมงท้ายเนี่ยชั่วโมงที่เหลือเนี่ยคือต้องปล่อยให้เด็กเขาเลือกเขาอยากทําสันทนาการอะไรน่าสนใจคือวันนี้นะฮะดกรกรมวลรอดคายท่านเป็นเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านบอกนะฮะว่าการปรับลดเวลาให้เหลือบ่ายสองเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสังคม ที่มองว่าวันนี้เนี่ยเด็กเรียนมากจนเกินไปนะที่สำคัญก็คือถ้าจะผ่อนคลายเด็กหลังบ่ายสองเสริมเช่นนาฏศิลป์ศิลปะทัออะศึกษางานพื้นฐานทางอาชีพนะคะกิจกรรมต่างๆสอนว่ายน้ำทำกับชักกับข้าวเนี่ยหรือ,อ,อว่าเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยนะคะคือมันมีอันนึงเนี่ยแหละฮะที่นักวิชาการเขาจะท้อนมาเพราะป,ปกติเวลาเรียนมัธยมเนี่ย มันก็จะมีพวกวิชาที่มันสอนพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันยังน้อยแต่วิชาน้น้อยแบบนี้ที่เด็กต้องโดนบังคับเรียนเด็กมันดันมีความสุขนึกออกไหมบางทีเขาเล่นดนตรีเขารู้สึกเขามีความสุขแต่บางทีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันเรียนแค่ชั่วโมงเดียวก็เอาไอ้ตรงนี้แหละที่มันไม่ใช่พวกอะไรที่แบบเด็กเครียดมากย้ายไปอยู่ในชั่วโมงท้ายซะให้เด็กเขาได้สันทนาการในสิ่งที่เขารักแต่เขาต้องเลือกและย้ำโรงเรียนไม่มีสิทธิเก็บสตังค์เด็กกับผู้ปกครองเข่ไหมฮะ ชอบไหมฮะผู้ปกครองที่สําคัญดกร,กรกมวลยังบอกด้วยเนแหละนะครับว่าขอย้ําอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนไม่ปล่อยเด็กออกนอกโรงเรียนหรือให้ผู้ปกครองมารับกับบ้านอันนี้อยากให้ทําความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นะนะสำหรับน้องๆมัธยม,มนะครับกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนหลายสอ,สอนะฮะ